เราเมื่อกี้ต้องขออภัยไฟมันตกเชิญครับขอบคุณครับครับขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้นำในเขตท้องที่อำเภออูทองหรือจะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับโดยพ้องยิ่งก็คือท่านที่มีความทราบนะครับซาบซึ้งในการจัดงานซึ่งเป็นงานประเพณีของเมืองโบราณอูทองไปแล้วนะครับในครั้งนี้ซึ่งเป็นรอบปีที่6ที่มีการจัดงานขึ้นในค่ำคืนวันนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่บรรยากาศของการเปิดงานในช่วงเวลาประมาณ1ทุ่มซึ่งก็เหลือเวลาอีกไม่นานนักนะครับเหลือเวลาอีกเล็กน้อยก่อนจะถึงเวลาตามกำหนดการดังกล่าวในช่วงนี้นะครับด้วยคณะกรรมการผู้จัดงานได้จัดเตรียมงานไว้หลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงนิทรรศการของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆและเป็นพิเศษแต่ยิ่งนะครับสำหรับในคืนวันนี้ซึ่งทางคณะผู้จัดได้เรียนเชิญศิลปินนะครับศิลปินท่านหนึ่งที่มีความสามารถอย่างหลากหลายโดยเฉพาะในเรื่องของเมืองโบราณอู่ทองนะครับมูลนิธิสุวรรณภูมิก็ยินดีที่จะให้ทุกท่านได้ติชมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความสวยงามที่อาจจะแปลกใหม่ก็ชมกันอะไรที่คิดว่าน่าจะปรับปรุงก็ขอให้ติมานะครับเราจะได้นำไปพัฒนานำไปจัดให้เกิดความสวยงามในปีต่อไปนั่นเองนะครับในระหว่างนี้ก็ขอเชิญท่านได้เดินเที่ยวชมงานกันตามอัธยาศัยสักครู่หนึ่งนะครับสักครู่หนึ่งอีกสักครู่เดียวนะครับบนเวทีตรงนี้ท่านจะได้พบกับศิลปินที่ท่านชื่นชอบที่มีนามว่าท่านิดศรีกลิ่นดีนิดเดียวครับในขณะนี้เตรียมความพร้อมอยู่และนอกจากการแสดงคุยของอาจารย์ท่านิดบนเวทีตรงนี้ก็จะมีการแสดงด้านหลังนะครับซึ่งเป็นเวทีการแสดงแสงสีเสียงในนามของมูลนิธิสุวรรณภูมินะครับกำหนดจัดงานในวันนี้ขึ้นก็เป็นงานประจำปีที่เกิดขึ้นนะครับทุกวันที่10ถึง14ธันวาคมของทุกปีซึ่งนะในปีนี้การจัดงานเราเริ่มมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับนั่นคือพิธีบวงสรวงพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผ่านพ้นไปเมื่อเวลา9นาฬิกาภาคเช้านี้และนอกจากนี้นะครับยังมีการจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อยามเย็นที่เมืองโบราณอู่ทองด้วยนะจะมีผู้ได้รับรางวัลนะครับซึ่งในวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีประธานในพิธีเดินทางมาถึงแล้วนะครับเมื่อเข้าสู่พิธีเปิดก็คงจะได้พบกับท่านแล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในการมอบรางวัลนะครับรางวัลกิจกรรมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อยามเย็นที่เมืองโบราณอู่ทองยังมีกิจกรรมอีกหลากหลายนะครับกิจกรรมปั่นจักรยานนะครับที่จะเกิดขึ้นและก็ยังมีกิจกรรมในภาคกลางวันที่จะเกิดขึ้นอีกหลายๆกิจกรรมตลอดเวลาทั้งวันที่10ถึง14นี้นะครับครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับก็คงจะได้เวลาตามที่ได้ประกาศไว้ได้แจ้งให้ทราบนะครับในขณะนี้ศิลปินที่ท่านชื่นชอบเดินทางมาถึงแล้วนะครับอยู่ด้านข้างเวทีนี่เองขอเชิญทุกท่านพบกับบรมครูครุยไทยนามว่าอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านอาจารย์ธนิตด้วยครับท่านก็ได้ฟังคุยเพราะๆนะครับครับครับโอ้โหรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยวันนี้มาร่วมเปิดงานวัฒนธรรมของอำเภออู่ทองผมเองเป็นคนจังหวัดสิงห์บุรีแต่ว่ามีความใกล้ชิดกับโดยเฉพาะที่สุพรรณที่อู่ทองเป็นพิเศษเลยผมมีเพื่อนรักอยู่ที่นี่นะครับที่อู่ทองนี่แหละบทเพลงแรกนะครับในเดือนแห่งวันพ่อนี้ขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมามอบให้กับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเพื่อเป็นสิริมงคลครับบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันนั้นสูงสุดครับเชิญครับตะเกียบก็มีความหมายตั้งแต่ว่า
ในอำเภออู่ทองเรานี่มีสิ่งดีๆมากมายนะครับโดยเฉพาะว่าทำท่าเดินนั้นเยอะแยะเลยนะครับผมได้มาสัมผัสนี่มาหลายสิบปีแล้วนะครับ30กว่าปีแล้วครับThank you.
โอ้โหบรรยากาศดีไม่ได้เจอมานานครับเล่นคอนเสิร์ตในบรรเลงคุยบนเวทีแล้วมีแมลงบินไปบินมานี่เนี่ยสภาพอากาศยังดีรักษาไว้นะครับโดยเฉพาะอู่ทองเนี่ยสิ่งดีๆงามๆ มากมายเลยโดยเฉพาะลูกปัดเนี่ยใครมีลูกปัดเยอะๆบ้างครับลูกปัดอู่ทองแท้เนี่ยเอามาแบ่งผมบ้างนะครับผมได้แต่ของปลอมมานะครับจะใส่ยังอายหรือประมาณนี้ไม่กล้าใส่เพราะว่าได้รุ่นใหม่มาทั้งนั้นเลยแล้วเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่ผมได้มายืนตรงนี้เพราะว่าต้องขอบคุณสายการบินแอร์เอเชียตอนนั้นบินกลับจากตรังเข้ากรุงเทพนะฮะนี่เป็นเรื่องจริงเลยผมพอตกก็อารมณ์เสียเพราะจะมางานที่กรุงเทพไม่ทันแล้วมาเจอคุณอเนกคุณอเนกเป็นคนที่จัดงานทั้งหมดนี่ฮะมาเจอแล้วก็ได้นั่งคุยกันเพราะว่าเราเครื่องบินมันดีเลย์เป็นชั่วโมงคุยกันไปบอกมาได้ไหมมาได้เลยเพราะว่าสุพรรณบุรีเนี่ยผมมีเพื่อนมีพี่น้องอยู่เยอะเลยแล้วก็สิ่งดีๆที่เมืองสุพรรณบุรีนี้มีมากมายจึงได้รับปากแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้มาจังหวัดนี้ทุกที่นะครับโดยเฉพาะอู่ทองเนี่ยผมมาบ้านครูสงวางสุภรัตน์ไม่ทราบว่าใครรู้จักบ้างนะครับตรงหน้าอำเภอผมมานอนอยู่ประจำเลยตรงนั้นนะครับนี่แหละครับเหตุการณ์วันนั้นนะครับที่ตกเครื่องบินเนี่ยเกือบตกเครื่องบินดีเลย์เนี่ยทำให้ได้มางานนี้ถือว่าต้องขอบคุณแอร์เอเชียครับไม่ได้ให้ค่าโฆษณาอะไรเขาแต่อีกเพลงนึงครับบทเพลงพระราชพลเพลงนี้ท่านทวีเกียรติคงจะรู้จักกันดีครับบทเพลงพระราชพลใกล้รุ่งนะครับเพลงนี้ไพเราะมากครับเชิญครับขอเอฟเฟกต์คุยผมหน่อยนะครับใส่รีเวิร์บให้ผมหน่อยครับครับบทเพลงพระราชพลใกล้รุ่งนะครับ
ถึง15โลกจะอยู่ในระดับถึงเวลาแล้วนะครับเชิญท่านผู้ว่าเลยนะครับขึ้นมาเริ่มเปิดงานได้ขึ้นมาเปิดงานได้นะครับขอเสียงปรบมือให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีของเรานะครับเชิญครับเล่าหมดการต้นสุดเนี่ยครับเข้าใจสี่ห้าผมได้เอาฟังคำพูดของเถระผู้ใหญ่ครับเขาบอกว่าได้ตั้งแต่มาในตุลาได้เรื่องมันมากกว่าหนึ่งประกันชีวิตครับยังครับยังไม่เปิดงานสามงานเขาตัวเองสี่นี่เขาให้มาเที่ยวชมงานก่อนว่ามีร้านโรงอะไรบ้างที่มาแสดงในวันนี้นะครับงานอู่ทองอู่อริยธรรมแล้วก็ขึ้นชมกับร้านค้าที่มาแสดงวันนี้รวมทั้งท่านอาจารย์ชนิดซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติจากวงคาราบาวก็มาพบปะตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในมีการแสดงมีพิธีเปิดงานมีการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมนะฮะเดี๋ยวจะได้เรียนเชิญเข้าไปต่อตอนนี้มีเวทีตรงนี้ก็มีเวทีมันก็ต้องมีคนขึ้นมาเวทีนะตอนผมลงจากรถมาเมื่อเย็นนี้ก็มีคนขึ้นมาทอล์กโชว์ครับนะฮะตลกบ้างไม่ตลกบ้างเอาหัวเราะกันไปเลยอันนี้จะให้ผมทำอะไรครับท่านผู้เกียรติคงไม่ทราบว่าท่านผู้ว่านี่ร้องเพลงไพเราะมากเลยและเป็นเพลงพิเศษเลยวันนี้ก่อนที่จะไปเปิดงานมาฟังเสียงผู้ว่านะครับมาฟังว่าความจริงผมก็เป่าผุยได้นะครับมันว่าดีกว่ามั้งเนี่ยว่าเจอทัศนิตอันดับหนึ่งของโลกก็ว่าได้เดี๋ยวว่าแต่ประเทศไทยนะผมก็ไม่บังอาจเพราะว่าผมเป่าแบบตลกเขาเป่าทางปากผมเป่าทางจมูกครับแล้ววันหลังจะแสดงให้ดูวันนี้ท่านผู้เกียรติท่านเป็นคนท่านรู้ว่าเนี่ยไปเรียนเมืองนอกอเมริกาเนี่ยได้คุยไปโชว์ฝรั่งบางค่าประทับใจกันมากเลยนะครับบทเพลงนี้เป็นบทเพลงพิเศษจริงๆนะครับผมจะร่วมบรรเลงและท่านผู้ว่าได้ขับร้องเพลงนี้เพราะมากครับเพลงครวญครับI'm not afraid to die.
ู้แต่ทวนสั่งเสียงมาเรียกร้องบอกให้เราไปทางนู้นแล้วถ้าบวชทางนี้เดี๋ยวก็จะแผดเสียงไม่อีกนะก็เชิญชมนะครับเดี๋ยวเราไปร่วมพิธีเปิดดูการแสดงตรงนู้นยิ่งใหญ่มากจัดงานที่นี่ก็เพื่อให้ระลึกถึงเมืองอู่ทองเมืองอริยธรรมในอดีตโบราณโบราณว่าเราจะอนุรักษ์และเราก็จะสืบค้นประวัติศาสตร์ของสุพรรณบุรีของชาติไทยในอดีตให้ได้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเชิญกันข้างในครับพร้อมก็เพลงมาเลยครับมีความเป็นมืออาชีพที่อยู่ในจังหวัดท่านผู้ชมท่านนักข้างหน้าจะโชว์หน่อยแถวหน่อยขอรอแป๊บหนึ่งแล้วขอบคุณพี่น้องชาวอู่ทองนะพี่น้องชาวสุพรรณบุรีและบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับบอกกันต่อนะครับงานของเรานะครับสืบสานสายสัมพันธ์นะครับชนชาติไทยในอาเซียนนะครับวันที่10ถึงวันที่14นะครับบอกกันต่อด้วยนะครับเรามีคืนนี้เป็นคืนแรกนะครับขอบคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจอุดหนุนสินค้าราคาถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่ละซุ้มละซุ้มท่านเดินดูได้เลยครับนี่ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิสุวรรณภูมิด้านนี้เป็นเสื้อนะครับด้านนี้ก็จะเป็นโอ้โหสมุนไพรนะครับดื่มสมุนไพรแก้ปวดเข่าปวดข้อนะครับด้านนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นเสื้อผ้าเป็นโอ้โหของใช้ในบ้านนะแต่ละเผ่าพันธุ์นะครับเรามีพื้นบ้านผ้าพื้นบ้านมาให้จำหน่ายในราคาถูกนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับยืนไปก่อนใจเย็นลูกร้อนไหมร้อนเนาะกว่าจะสวยได้ขนาดนี้ร้อนเลยลูกนี่กำลังใจแฟนคลับเต็มเลยเดี๋ยวจบจากนี้ไปก็จะเป็นนู่นเดี๋ยวจะมีระวงย้อนยุคด้านในนะครับไว้ขาโจหรือว่าอยากจะปล่อยแก่ปล่อยหนุ่มอย่าพลาดนะครับด้านในพบอาจารย์ธนิตด้านในเป่าขลุ่ยด้านในด้วยตรงนี้เดี๋ยวรอสาวแป๊บหนึ่งเติมบังไฟดอนคานะครับแถวบ้านพี่สั่งหรือเปล่าไม่ทราบน่าจัดแถวกันเพลงมาเมื่อไหร่ใส่เมื่อนั้นก็ขออภัยด้วยเป็นเพราะเป็นคืนแรกพร้อมครับปรบมือให้กำลังใจนักแสดงด้วยครับไปมาแล้วเซิร์ฟขอน้ำขอฝนขอข้าวให้ดีนะโอ้มาสองฝั่งเลยต้องไปสูงมาก
ประเพณีของทางอีสานนะครับพี่น้องชาวบ้านดอนท่าได้นำมาแสดงให้พี่น้องได้ชมกันนะครับจากพี่น้องชาวบ้านดอนท่านะครับเป็นประเพณีที่สวยงามครับเสิร์ฟบั้งไฟครับก็สิได้พอกับประเภทที่ไผ่ส้มดำมีบ่ครับแม่อันนี้คือการแสดงจากชาวบ้านดอนท่านะครับประเภทที่เสิร์ฟบั้งไฟครับจากลูกหลานบ้านดอนท่าอำเภออู่ทองนะครับเนาะมาแสดงให้พี่น้องได้เบิ่งกันพี่น้องครับสวยงามหลายนะครับประเพณีของทางภาคอีสานครับเสิร์ฟบั้งไฟจากพี่น้องบ้านโอ่บ้านดอนข้าตำบลหยังก็คือตำบลน้องโอ่บ่ตำบลดอนข้าเนาะครับอำเภออู่ทองสุพรรณบุรีเนาะครับอ้าวท่านก็ได้เบิ่งกันมวลซื่นกันต่อไปที่เหลือเพื่อไปหมุนตำนานเพื่อที่ว่าไม่ทราบว่าทำอะไร
ที่ประทานวัฒนธรรมที่ได้รับมาจากอินเดียของจังหวัดสุพรรณบุรีได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมผมอันมาอีกหนึ่งทองผู้มาแย่งฟังสุวรรณภูมิกระผมเงินทองไหลมาเทมาอำเภอหนึ่งทองด้วยความงดงามของผ้าไหมไทยสีไทยเป็นทวารลูกยอคุณจันทนาพรหิรันรองประธานสตรีบ้านโยสัตว์อาวุธต่างๆไม่ต้องไปแน่นอนค่ะมีออยของคุณโก้มีของไทยและของไทยผู้แสดงแบบท่านที่สามคุณสุภาพรไว้สุวรรณชาติประดับด้วยลูกปัดสวาหัวดันท้ายดันตาขาวคุณสมบัติเช่นเดียวกับทวารราวดีแท้ใช้ป้องกันสัตว์ร้ายถ่ายคนด้วยได้ไหมคะผู้แสดงแบบสวมใส่พี่คะถ่ายที่เป็นผ้าไหมผิดสีแดงผิดด้วยสีทองผู้ห่อด้วยไหมไทยสีน้ำเงินผู้แสดงแบบท่านที่หกคุณสุนิพาเหลืองกว่าบริษัทโตโยต้าอยากให้ฟรีนะคะจะประดับด้วยทวารลูกยอผู้แสดงแบบท่านที่8คุณแสนมารูปหมองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือทุกปัดน้ำเงินเนื้อกษัตริย์บ่งบอกถึงผู้มีอำนาจวาสนานำโชคลาภสู่ผู้สงสัยทุกเวลาประธานสตรีจระเข้สามพันสงสัยด้วยผ้าไหมขิดสีน้ำตาลเข้มประดับด้วยสาลีสีเหลืองผู้แสดงแบบสวมใส่ผ้าไหมสีม่วงผสมผสานกับอารยธรรมอินเดียเป็นชุดที่สง่างามผู้แสดงแบบสวมใส่ลูกปัดเขี้ยวหนุมานแก้วสารพัดนึกลึกสิ่งใดก็สมปรารถนาท่านสมจริงหาเติมอีกสาวไปเห็นบ้านดึกเออว่าอยู่ลาวอ่ะกลับมาได้ดิเขาไม่ได้ขังไว้ดิเออเขาว่าอยู่ได้ดิเครื่องประดับเขาว่าอยู่ตลอดเลยนะผู้สมสองแล้วเขาไม่อยู่มันจะ15 วันพอแล้วโอ้ยแม่เขาตามทุก2 วันเลยเอางี้ผ่านเลยไหมเลี้ยงไม่ได้เลยอย่าเลี้ยงเลยนอนนะกินนมนอนนะคุณหมายแปลว่าระดับเพื่อสายสีทองบางใบทำให้ดูสง่างามจังหวัดสุพรรณบุรีเยอะ
ถ้าไม่เก็บกลับอยู่ให้คนมายกให้ที่สมบัติมีแท้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดและหาได้ยากที่สุดค่ะไปอีกรอบนึงค่ะจระเข้สามพันท่านผู้นี้ท่านนายกครับนำพลจากสารพันธ์การชาวปีโตรักอยู่แล้วได้รับการสัมภาษณ์ครับ